เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่3เขากำหนดค่าพลังงานพันธะดังนี้แล้วก็กำหนดมาให้เป็นพันธะระหว่างไฮโดรเจนกับฟลูออรีนไฮโดรเจนกับคลอรีนแล้วก็คลอรีนกับคลอรีนให้ค่าพลังงานมาเป็น567 431แล้วก็242กิโลจูลเปอร์มตามลำดับค่ะแล้วเขาก็บอกปฏิกิริยามาจากปฏิกิริยาไฮโดรเจนฟลูออไรด์เนี่ยทำปฏิกิริยากับแก๊สคลอรีนได้เป็นกรดไฮโดรคลอริกกับคลอรีนกับฟลูออรีนเนี่ยได้มาเป็นโมเลกุลของคลอรีนกับฟลูออรีนซึ่งเป็นปฏิกิริยาการดูดพลังงาน120กิโลจูลต่อมอลแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยคำนวณพลังงานพันธะของคลอรีนกับฟลูออรีนว่ามีค่าเท่าไหร่ข้อนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากการที่ถามว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือว่าคายเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าดูดหรือคายเท่าไหร่แล้วเขาเนี่ยก็ให้เราเนี่ยหาพลังงานพันธะของตัวที่เขาไม่ได้กำหนดมาให้มาดูในส่วนของปฏิกิริยาก่อนปฏิกิริยาที่เขาให้คือไฮโดรเจนบวกกับฟลูออรีนได้เป็นคลอรีนแล้วได้เป็นกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็โมเลกุลของคลอรีนกับสารประกอบของคลอรีนกับฟลูออรีนซึ่งตอนแรกเนี่ยไฮโดรเจนกับฟลูออรีนไฮโดรเจนกับฟลูออรีนก็คือมี1แขนทั้งคู่คลอรีนอยู่หมู่7มี1แขนทำกับคลอรีนก็คือมี1แขนต่อมาได้เป็นกรดไฮโดรคลอริกอย่าลืมเช็คด้วยนะว่าสมการมันดูหรือยังตรงนี้ไฮโดรเจน1ตัวคลอรีน2ตัวฟลูออรีน1ตัวครบสมการดุลต่อมาฝั่งนี้ไฮโดรเจนกับคลอรีนมี1แขนทั้งคู่แล้วก็บวกกับคลอรีนกับฟลูออรีนมี1แขนทั้งคู่เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็ได้นะแต่ถ้าใครนึกออกก็เขียนไว้ก็จะได้ทวนความจำตัวเองแต่ว่าถ้าไม่เขียนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันใช้แค่เรื่องพลังงานพันธะมันไม่ได้ยุ่งกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวต่อมาเนี่ยพอเราได้แล้วว่าทุกคู่เนี่ยเป็นพันธะเดียวทีนี้พลังงานของปฏิกิริยาคืออะไรพลังงานของปฏิกิริยาก็อย่างแรกเลยก็คือมันจะต้องดูดเพื่อเบรกดาวน์พันธะพวกนี้แล้วก็สร้างแล้วก็คายพลังงานเพื่อสร้างพันธะพวกนี้ใช่ป่ะดังนั้นฝั่งแรกในส่วนของปฏิกิริยาฝั่งดูดพลังงานของสารตั้งต้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สารตั้งต้นมีพันธะไฮโดรเจนฟลูออไรด์1พันธะบวกกับคลอรีน1พันธะดังนั้นมันจะดูดมา H กับ F เขาให้มาแล้วก็คือ567ในขณะที่คลอรีนกับคลอรีนก็ให้มาแล้วคือ242ดังนั้นคิดเลขออกมาฝั่งนี้ก็จะได้เป็น809กิโลจูลในขณะที่อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งที่คายพลังงานเพื่อสร้างพันธะฝั่งที่คายพลังงานเพื่อสร้างพันธะเนี่ยก็จะใช้พลังงานของอะตอมไฮโดรเจนคลอไรด์กับอีกตัวนึงคือพันธะระหว่างคลอรีนกับฟลูออรีนที่เราไม่รู้ไฮโดรเจนกับคลอรีนเนี่ยเขากำหนดมาแล้วก็คือ431เนาะบวกกับ Cl กับ F ซึ่งเราไม่รู้อ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อันนี้กิโลจูลเปอร์โมลกิโลจูลเฉยๆเลยก็ได้อ่ะทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพลังงานของปฏิกิริยารวมคืออะไรพลังงานรวมก็คือรวมพลังงานของสารตั้งต้นกับฝั่งผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นฝั่งสารตั้งต้นกับฝั่งผลิตภัณฑ์เวลารวมพลังงานก็ให้เอาพลังงานของฝั่งสารตั้งต้นบวกพลังงานของผลิตภัณฑ์ซึ่งสารตั้งต้นเนี่ยมันต้องดูดพลังงานเพื่อสร้างพันธะดังนั้นค่าพลังงานของสารตั้งต้นก็คือบวก809กิโลจูลในขณะที่พลังงานฝั่งผลิตภัณฑ์มันต้องคายออกมาก็คือลบ431ลบกับพลังงานพันธะของ Cl ฟลูออรีนกิโลจูลในขณะที่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าพลังงานปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูด120กิโลจูลต่อโมลดังนั้นเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยพลังงานรวมก็จะต้องเป็นมีค่าเป็นบวกเพราะมันเป็นการดูดรวมแล้วมันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนใช่ป่ะแล้วก็มีค่า120เราก็แก้สมการโดยที่เราก็ย้ายมา Cl กับ F ก็จะมีค่าเท่ากับ809ลบ431ลบ120คำนวณเลขออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ258กิโลจูลดังนั้นอันนี้อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบนะเพราะว่ามันคายพลังงานใช้เครื่องหมายบวกลบตามการดูดหรือว่าการคายแล้วสุดท้ายเนี่ยเราแก้สมการออกมาเนี่ยตัวของพลังงานพันธะของเราเนี่ยก็จะ
ไม่ติดลบมันก็จะเป็นบวกอยู่แล้วอ่ะมันก็จะไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเราใช้เครื่องหมายถูกสุดท้ายแล้วเนี่ยก็พยายามอย่าสลับเครื่องหมายนะเพราะเดี๋ยวงงเองแล้วก็สุดท้ายเราก็ข้อนี้เราก็จะได้พลังงานปะทะระหว่างคลอรีนกับฟลูออรีนออกมามีค่าเท่ากับ258กิโลจูลต่อโมลนี่ก็จะเป็นคำตอบค่ะสรุปในส่วนของข้อนี้เขาให้ปฏิกิริยาเขาให้พลังงานรวมมาแล้วก็ให้อันย่อยๆมาถามอันที่เขาไม่ได้บอกก็คือคลอรีนกับฟลูออรีนก็เขียนสมการเหมือนเดิมแล้วก็ดูฝั่งสารตั้งต้นว่ามาจากอะไรกับอะไรแล้วก็เอาค่าพลังงานมาบวกกันฟองผลิตภัณฑ์มาจากอะไรกับอะไรหลังจากนั้นเวลารวมก็คือใช้พลังงานรวมโดยที่สารตั้งต้นเนี่ยดูดพลังงานไปเท่าไหร่ก็เอาค่ามาเป็นบวกส่วนผลิตภัณฑ์ฝั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยคายพลังงานไปเท่าไหร่ก็เอาค่ามาแล้วก็ติดลบหลังจากนั้นก็ดูพลังงานรวมว่าดูดหรือคายถ้าดูดก็ใช้เครื่องหมายบวกถ้าลบก็ใช้เครื่องหมายคายเท่าไหร่พอตั้งสมการเสร็จปุ๊บก็แก้หาค่าพลังงานพันธะของตัวที่เขาถามแล้วก็ตอบซึ่งในข้อนี้เขาถามพลังงานพันธะของคลอรีนกับฟลูออรีนก็แก้สมการออกมาได้ค่าเป็น258กิโลจูลต่อมวลค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ